สวัสดีครับสำหรับทัพแซมบ้าทีมชาติบราซิลชื่อนี้นี่การันตีได้ถึงเหล่านักเตะพรสวรรค์ที่มีสกิลการเล่นที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนแฟนบอลนั่งแทบไม่ติดซึ่งแน่นอนว่าทีมชาติบราซิลนั้นคือหนึ่งในชาติที่มีเกมรุกน่ากลัวที่สุดในโลกแล้วพวกเขาก็มีกองหน้าระดับตำนานของวงการฟุตบอลอยู่หลายต่อหลายคนโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติบราซิลซึ่งมันจะมีใครมั่งและแต่ละคนจะเก่งกาจขนาดไหนซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง UFA2U ดูบอลสนุกมากขึ้นกับ UFA2U สนใจแอดไลน์ไปที่ @UFA2U ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยเรามาเริ่มกันที่ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติบราซิลอันดับที่5ได้แก่ซิโก้ตำนานมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติบราซิลวัย69ปีโดยสำหรับซิโก้เขาลงเล่นในนามสโมสรไปถึง700นัดยิงไปได้469ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด4สโมสรในระยะเวลา23ปีโดยคว้าแชมป์ไปทั้งหมด14รายการซึ่งซิโก้เขาเริ่มลงรับใช้ทีมชาติบราซิลตั้งแต่ปี1976จนถึงปี1986โดยซิโก้ลงสนามไปทั้งหมด71นัดยิงไปได้48ประตูโดยผลงานที่ดีที่สุดคือการพาทีมชาติบราซิลคว้าอันดับที่3ในศึกฟุตบอลโลกปี1978โดยดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติบราซิลอันดับที่4ได้แก่โรมาริโอตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลวัย56ปีโดยโรมาริโอเขาลงเล่นในนามสโมสรไปถึง893นัดยิงไปได้690ประตูโดยจากการลงเล่นทั้งหมด10สโมสรในระยะเวลา24ปีโรมาริโอคว้าแชมป์ไปทั้งหมด15รายการซึ่งโรมาริโอเขาเริ่มลงรับใช้ทีมชาติบราซิลตั้งแต่ปี1987จนถึงปี2005โดยเขาลงสนามไปทั้งหมด70นัดยิงไปได้ถึง55ประตูโดยโรมาริโอนั้นพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์ไปถึง4รายการในศึกฟุตบอลโลกปี1994คว้าแชมป์ในศึกโคปาอเมริกาปี1989และปี1997และปิดท้ายด้วยการคว้าแชมป์คอนเฟเดเรชั่นคัพปี1997ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติบราซิลอันดับที่3ได้แก่โรนัลโดตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลวัย46ปีโดยโรนัลโดเขาลงเล่นในนามสโมสรไปถึง518นัดยิงไปได้352ประตูโดยจากการลงเล่นทั้งหมด7สโมสรในระยะเวลา18ปีเขาคว้าแชมป์ไปทั้งหมด14รายการซึ่งโรนัลโดเขาเริ่มลงรับใช้ทีมชาติบราซิลตั้งแต่ปี1994จนถึงปี2011โดยเขาลงสนามไปทั้งหมด98นัดยิงไปได้ถึง62ประตูโดยโรนัลโดนั้นนำทัพทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์ไปถึง5รายการในศึกฟุตบอลโลกปี1994และปี2002และคว้าแชมป์ในศึกโคปาอเมริกาปี1997และปี1999และคว้าแชมป์ฟุตบอลคอนเฟเดเรชั่นคัพปี1997ดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติบราซิลอันดับที่2ได้แก่เนย์มาร์กองหน้าทีมชาติบราซิลวัย30ปีจากสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงโดยเนย์มาร์ปัจจุบันเขาลงเล่นในนามสโมสรไปถึง569นัดยิงไปได้354ประตูโดยจากการลงเล่นทั้งหมด3สโมสรในระยะเวลา13ปีเขาคว้าแชมป์ไปทั้งหมด26รายการซึ่งเนย์มาร์เขาเริ่มลงรับใช้ทีมชาติบราซิลตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันโดยเขาลงสนามไปทั้งหมด121นัดยิงไปได้75ประตูโดยเนย์มาร์นั้นพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์ไป2รายการในศึกคอนเฟเดเรชั่นคัพปี2013และคว้าแชมป์ในศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกม2016และแล้วก็มาถึงดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติบราซิลอันดับที่1ได้แก่เปเล่ตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลวัย81ปีโดยเปเล่เขาลงเล่นในนามสโมสรไปถึง766นัดยิงไปได้709ประตูโดยจากการลงเล่นทั้งหมด2สโมสรในระยะเวลา21ปีเขาคว้าแชมป์ไปทั้งหมด27รายการซึ่งเปเล่เขาเริ่มลงรับใช้ทีมชาติบราซิลตั้งแต่ปี1957จนถึงปี1971โดยเขาลงสนามไปทั้งหมด92นัดยิงไปได้ถึง77ประตูโดยเปเล่นั้นพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์ไปถึง10รายการในศึกฟุตบอลโลกปี1958ศึกฟุตบอลโลกปี1962และปี1970คว้าแชมป์ในรายการทาก้าแอตเลติโกปี1960คว้าแชมป์โลคาคัพปี1957และปี1963คว้าแชมป์ทาก้าออดวาร์โดคูสปี1958ปี1962และปี1968และคว้าแชมป์แบนาร์โดโอฮิกกินคัพปี1959ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับ5ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติบราซิลและคิดว่าดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติบราซิลทั้ง5คนใครเก่งที่สุดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ